รายการนี้เป็นรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะคะอันที่จริงแล้วบ้านเราเนี่ยมีเด็กมีเยาวชนเข้าร่วมกลุ่มกันทำเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายแต่อาจจะถูกบอกเล่าน้อยไปหน่อยรายการของเราจึงอยากจะเปิดพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆโดยคัดสรรเรื่องที่น่าสนใจและดูว่าเด็กๆกำลังพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ดีต่อไปในอนาคตอย่างไรคะที่ลพบุรีสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมี่และอำเภอท่าวุ้งร่วมกันทำกิจกรรมในชื่อโครงการสารฝันปันน้ำใจสารสัมพันธ์คนรักป่าโดยสร้างฝายชะลอน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เด็กและเยาวชนในตำบลดอนแก้วทำกิจกรรมเพื่อดูแลคนในชุมชนกันมานานแล้วค่ะทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสเราลงบ้านผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการเราลงไปแล้วแต่ว่าเราทำได้เพียงแค่ซื้อของไปเยี่ยมเขาค่ะทางเราก็เลยลองคุยกันเล่นๆในกลุ่มว่าอยากจะทำมากกว่านี้อยากจะได้ห้องน้ำโชคดีค่ะที่ทางอบต.ดอนแก้วเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนอยู่แล้วส่วนใหญ่เราจะให้เด็กไปคิดเองนะว่าเฮ้ยอยากในกลุ่มของเด็กเด็กอยากทำอะไรบ้างนะให้ไปคิดมาแล้วก็ในตัวอบต.เนี่ยเราจะเป็นตัวหนุนเสริมจากสิ่งที่เด็กและเยาวชนในตำบลดอนแก้วทำลงไปสามารถเปลี่ยนมุมมองของผู้ใหญ่กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ค่ะพอเราสร้างห้องน้ำเสร็จเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดของผู้ใหญ่หลายๆคนที่ยังมองว่าเด็กทำอะไรไม่ได้เรื่องนะต้องพึ่งผู้ใหญ่นะมันเหมือนเป็นการฝึกการทำงานในอนาคตของเราไปด้วยครับว่าในอนาคตเราจะมีการประชุมในการหารือเกี่ยวกับโครงการของบริษัทนะครับแล้วก็จะเป็นการฝึกประสบการณ์ของเราไปด้วยครับสภาเด็กและเยาวชนจะสำเร็จได้ต้องมีใจที่มุ่งมั่นและมีเวลาทำให้เต็มที่ค่ะเด็กๆมีพื้นที่ในการแสดงออกและแสดงความสามารถในหลายๆรูปแบบด้วยกันนะคะวันนี้เราเน้นเรื่องราวของสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบลค่ะเป็นช่วงเริ่มต้นเราก็ได้แต่ให้กำลังใจและคอยติดตามดูเด็กๆจะมีกิจกรรมอะไรแบบไหนกันบ้างและก็หวังว่ากิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบลจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆและรายการวัยอันตรายเด็กกล้าดีจะมาบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางรายการนะคะ